เดี๋ยวมาดูวิธีขัดเหล็กที่ขึ้นสนิมอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยทั้งเส้นเลยนะยาวๆอย่างเงี้ยครับให้กลับมาเป็นเหล็กใสๆอย่างเงี้ยนะครับเตรียมชิ้นงานเพื่อจะนำไปเชื่อมผมทำยังไงนะครับตอนแรกเส้นนี้ดูลายก่อนผมใช้กระดาษทรายขัดนะครับคือมันกินเวลานานมากเลยและที่เหลือนะครับขัดแป๊บเดียวเนี่ยมันจะเป็นใสๆอย่างนี้เลยเนี่ยทั้งเส้นเลยนะครับผมใช้วิธีการใช้หินเจียตัวนี้นะครับเป็นหินเจียเป็นลูกหนูเนี่ย4นิ้วใส่เป็นคราวนี้เขาเรียกเป็นสก็อตไบท์นะครับมันจะเป็นคล้ายๆสก็อตไบท์แข็งๆอ่ะนะครับเนี่ยขัดผิวมันเดี๋ยวผมขัดให้ดูปั๊บเดียวนะครับเหล็กเส้นนึงคือเหล็กมันทิ้งไว้นานแล้วนะตรงเนี้ยมันกินลึกเข้าไปในเนื้อเหล็กแล้วนะครับเราก็ขัดจี้เข้าไปเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับโฟกัสเพิ่มแสงให้ก่อนโอเคไอตัวเนี้ยมันจะกินผิวเหล็กนิดเดียวต่างจากพวกลูกขัดที่เป็นกระดาษทรายพวกเนี้ยมันจะกินเนื้อเหล็กเยอะแต่ตัวนี้มันจะแพงนิดแพงหน่อยนะครับแต่ดูถ้าเกิดตรงเนี้ยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยมันกินเข้าไปในเนื้อเหล็กแล้วนะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดใช้พวกเนี้ยขัดมันจะปาดผิวเรียบฟืดไปเลยนะครับแต่ถ้าใช้ตัวเนี้ยมันจะกินเฉพาะเนื้อสนิมเนื้อเหล็กมันจะกินเข้าไปบางมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้ง่ายๆนะครับผมก็จะขัดไปเรื่อยๆยาวๆใครจะดูก็ดูต่อใครไม่ดูก็ปิดคลิปไปได้เลยนะครับเนี่ยไปหาซื้อลูกขัดสก็อตไบท์มาเดี๋ยวมาลองดูนะครับยาวๆเลยเรียบร้อยนะครับเหล็กกล่องนิ้วนึงยาว2เมตรก็ใช้เวลาประมาณสัก
2-3 นาทีเสร็จแล้วนะครับเส้นหนึ่งเนี่ยจากเหล็กที่แบบสนิมสนิมอย่างนี้นะครับขัดให้มาเป็นอย่างนี้ด้วยตัวนี้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับไปแล้วสวัสดีครับ